เพื่อนๆครับยังจำกันได้หรือเปล่าว่าเปลี่ยนยางครั้งสุดท้ายไปตอนไหนแล้วรถผมเปลี่ยนไปตอนไหนเนี่ยตอนไหนนะทุกคนครับยางรถผมเนี่ยอายุเกิน10ปีถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกันแล้วครับแต่ผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดยางหน้ากว้างๆสเปคแปลกๆเนี่ยหาไม่ค่อยมีครับหรือถึงมีเนี่ยเราก็เลือกยี่ห้อหรือว่าเลือกรุ่นไม่ค่อยได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มาสอนเปลี่ยนยางรถที่บ้านหรือเปล่าแต่จริงๆการเปลี่ยนยางรถนะครับเราต้องใช้เครื่องถอดล้อนะครับแล้วก็เครื่องใส่ล้อโดยเฉพาะล้อแม็กแบบนี้นะแถมยังต้องมีการถ่วงล้ออีกนะครับซึ่งถ้าจะลงทุนขนาดนั้นเพื่อเปลี่ยนยางรถเองที่บ้านเนี่ยก็คงยากเกินไปครับซึ่งจริงๆการเปลี่ยนยางรถที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราขับรถไปที่ศูนย์บริการครับแล้วก็ไปเลือกยางที่ชอบแล้วก็เปลี่ยนยางเลยแต่ส่วนหนึ่งเลยที่กวนใจผมเวลาไปเปลี่ยนยางรถครับคือผมไม่รู้ครับว่าผมจะต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ดูโปรโมชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะจะเอารุ่นนี้เลยจะเอาลายนี้เลยนะครับพอไปถึงหน้าร้านเอ้าดันไม่มียางสเปคเดียวกับที่เราต้องการบางทีราคาก็ไม่โดนใจพอรุ่นที่ใช้ได้เนี่ยมันก็แพงกว่าแล้วจะทำยังไงบางทีถอดล้อไปแล้วจะออกจากร้านก็เกรงใจจะวนไปเลือกร้านใหม่มันก็เสียเวลาวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเลือกซื้อยางง่ายๆรู้ราคาก่อนและสามารถเปลี่ยนยางได้ที่ศูนย์บริการครับยางเราก็เอากลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปใส่รถกันดีกว่าก่อนที่จะไปเลือกซื้อยางกันเรามาดูก่อนนะครับว่าเราควรเปลี่ยนยางตอนไหนอย่างแรกนะให้ดูก่อนนะครับว่ายางที่อยู่ในรถเราเนี่ยปีไหนครับแล้วก็เก่าแค่ไหนบนยางเนี่ยจะมีช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ทุกเส้นเลยนะข้างหลังคือปีที่ผลิตครับแล้วก็ข้างหน้านะครับคือสัปดาห์ที่ผลิตครับอย่างของผมเนี่ยสัปดาห์ที่29ปี10เป็นไงล่ะยางของผมเก่ามั้ยล่ะนี่คือเหตุผลที่ทุกคนไม่เห็นผมเอารถคันนี้ไปวิ่งครับต้องบอกว่ารถคันนี้ตั้งแต่เอามาจอดที่อุดรนะครับยังแทบไม่ได้ไปวิ่งเลยนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนยางครับเพราะว่าอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างกับรถคันนี้แล้วมันก็ผ่านมา10ปีแล้วครับปกติผู้ผลิตเนี่ยแนะนำให้ใช้ยาง 2-5 ปีครับหรือว่า 50,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็ควรเปลี่ยนนะครับแต่ในการที่ใส่ยางไว้เฉยๆเนี่ยแล้วรถไม่วิ่งเนี่ยเราอาจจะใส่ได้ถึง10ปีครับทีนี้เราก็มาดูสภาพยางนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ายางของผมมันเก่ามากจริงๆนะเห็นไหมมันมีอาการแตกลายงาด้านข้างแก้มแบบนี้แล้วนะครับคืออันเนี้ยไม่ควรใช้แล้วนะและถ้ามันหนักหนาสาหัสกว่านี้นะครับอาจจะมีแก้มยางบวมนะครับหรือว่าหน้ายางเนี่ยล้นไปเป็นส่วนๆครับทีนี้ลองมาพิจารณาจากหน้ายางบ้างนะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับในร่องยางเนี่ยเขาจะมีตัวยางที่มันนูนมามากกว่าปกตินะครับตัวนี้เป็นตัววัดขนาดร่องยางนะครับถ้าตัวหน้ายางเสมอร่องยางตัวนี้แล้วแปลว่าเราควรเปลี่ยนยางแล้วครับหรือถ้ามีอาการกินข้างใดข้างหนึ่งนะครับหรือว่าล้นไปข้างใดข้างหนึ่งนะดอกยางหายไปนะครับเราก็ควรเปลี่ยนแล้วครับเพื่อความมั่นใจในการเปลี่ยนยางนะครับว่าเราจะได้ยางที่ถูกใจเรานะครับแล้วก็ขนาดถูกต้องมีของแน่นอนนะครับผมจึงเลือกสั่งยางออนไลน์จากเว็บไซต์ Tri-Bit ครับโดยถ้าใครไม่รู้นะครับว่ายางของเราต้องเลือกสเปคยังไงให้ดูที่แก้มยางเดิมครับจะเป็นเลข3ชุดตรงนี้นะครับอย่างของผมล้อหน้าเนี่ยคือ225 45 R17 นะครับก็คือแม็กขนาด17นะครับความสูงแก้มยางเนี่ยอยู่ที่45นะครับและก็ความกว้างของหน้ายางนะครับอยู่ที่225ส่วนล้อหลังของผมนะครับก็จะเป็นสเปค235นะครับ45 R17 นะครับแม็กขนาด17เท่ากันเลยนะครับความหนาแก้มยางนะครับอยู่ที่45นะครับแต่หน้ายางกว้างอยู่ที่235นะครับแต่การเปลี่ยนยางครั้งที่แล้วของผมอ่ะมันไม่มีสเปคยางนะครับผมจึงเลือกยางที่เล็กกว่าขนาดจริงนะครับสังเกตว่าขอบยางเนี่ยแก้มมันจะตึงๆเอียงขึ้นไปนะครับรอบนี้ผมก็เลยสั่งยางที่มีขนาดหน้ากว้างมากขึ้นนะครับก็จะเป็นหน้า245ครับอ่ะบางคนก็ถามอ้าวแล้วทำไมรถพี่ใส่หน้ายางไม่เท่ากันรถปกติมันต้องใส่หน้ายางเท่ากันไม่ใช่เหรอเพราะว่าเวลาสลับล้อเนี่ยจะได้สลับล้อกันได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับรถของผมเนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตขับหลังนะครับดังนั้นเนี่ยล้อหลังเนี่ยจะมีความกว้างนะครับมากกว่าล้อหน้านะครับซึ่งแม็กหลังของผมเนี่ยมันอยู่ที่ความกว้างประมาณ 9.5 นิ้วนะครับแล้วก็แม็กล้อหน้านะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ 8.5 นิ้วครับดังนั้นอ่ะสเปคยางนะครับมันเลยจะต้องไม่เท่ากันเวลาเราใช้งานแล้วสลับยางนะครับเราจะสลับได้แค่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเราไม่สามารถวนสลับยางนะครับแบบรถทั่วไปได้ครับดังนั้นนะครับเวลาเพื่อนๆจะซื้อยางนะครับเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีนะครับว่าสเปครถของเพื่อนๆเนี่ยใช้ยางแบบไหนครับ
ซึ่งจริงๆการเลือกยางนะครับมันจะมีไทป์ยางด้วยนะครับไทป์ยางก็คือรอบความเร็วนะครับที่ยางรุ่นนั้นสามารถทำได้สูงสุดนะครับโดยปกติแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเลือกจากรุ่นนะครับว่ารุ่นไหนเนี่ยเหมาะกับอะไรนะครับก็ดูจากผู้ผลิตได้เลยซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยก็จะบอกพิกัดความเร็วสูงสุดที่ยางเส้นนั้นรับได้ครับอย่างยางสเปก R เนี่ยก็จะรองรับความเร็วได้สูงถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับส่วนยางเส้นเดิมของผมเนี่ยก็คือไทป์ V ครับสังเกตตรง 94V ครับตัวนี้รองรับความเร็วสูงสุดได้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตัวอักษร R ก่อนเลข17เนี่ยก็คือโครงสร้างของยางตัวนี้เป็นยางเรเดียลนั่นเองและปกติในรถสปอร์ตนะครับก็มักจะใช้ยางที่มีไทป์สูงนะครับเพื่อรองรับความเร็วในการขับขี่ครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ขับขี่รถยนต์ตามความเร็วของกฎหมายครับซึ่งยางเนี่ยก็จะมีรุ่นต่างๆนะครับที่ตอบสนองเราได้แตกต่างกันนะครับยางบางรุ่นอาจจะนุ่มเงียบประหยัดน้ำมันนะครับยางบางรุ่นนะครับอาจจะเกาะถนนดีในหน้าฝนและยางบางรุ่นนะครับก็อาจจะดีในการลุยป่านะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะครับส่วนวันนี้ผมเลือกยางสปอร์ตนะครับซึ่งใช้ได้ดีกับถนนทางเรียบและก็รีดน้ำได้ดีครับอย่างแรกเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ผมเลือกสั่งผ่านคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปครับแต่เพื่อนๆสามารถเลือกสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับโปรโมชั่นบอกส่วนลดแลกแจกแถมแล้วก็โปรโมชั่นของยางแบรนด์ต่างๆครับที่เมนูด้านบนเพื่อนๆสามารถเลือกยางแบรนด์ที่เพื่อนๆถูกใจได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเปรียบเทียบราคาก็สามารถค้นหาจากขนาดยางของเพื่อนๆได้ครับขนาดหรือซีรีส์ยางก็ดูจากแก้มยางเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับเมื่อค้นหายางที่เราต้องการได้แล้วสามารถเปรียบเทียบราคาในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อพร้อมเปรียบเทียบสมรรถนะและความคุ้มค่าของยางได้เลยครับเมื่อเปรียบเทียบราคาแล้วผมเลือก Dunlop Delensa DZ102 ตัวนี้ครับเพราะมีราคาพิเศษด้วยไทยางสูงกว่ายางเดิมของผมนะครับเพราะตัวนี้เป็นไทป์ W ทำความเร็วได้สูงสุดถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นยางสไตล์สปอร์ตครับพร้อมจะซื้อยางแล้วก็เข้ามาลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้เลยผมเลือกสมัครแบบง่ายๆโดยการล็อกอินผ่าน Google เมื่อเข้ามาแล้วกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลรถของเรากดเลือกยางใส่ตะกร้าแล้วก็กดดำเนินการสั่งซื้อได้เลยครับเมื่อเรากดสั่งซื้อยางไทบิดนะครับจะมีข้อความแจ้งเตือนมาใน LINE แอปพลิเคชันนะครับผมขึ้นไว้ให้ข้างๆตามนี้เลยนะแต่ก่อนจะไปดูข้อความนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อยางออนไลน์แบบนี้แล้วสงสัยนะว่าเอ้าแล้วจะติดตั้งยังไงมีบริการอยู่3รูปแบบนะครับแบบแรกคือติดตั้งให้ถึงบ้านนะครับสำหรับพื้นที่ให้บริการซึ่งผมเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมอยู่ในจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเลือกการติดตั้งในแบบที่2นะครับคือไทบิดเนี่ยเขาจะมีพาร์ทเนอร์นะครับตามจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่สั่งออนไลน์แต่ไม่ต้องการบริการติดตั้งนะครับรับส่วนลดไปเลยเส้นละ200บาทครับโดยเขาก็จะแจ้งมาในไลน์นะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยรวมเปลี่ยนยางถ่วงล้อเปลี่ยนจุกลมนะครับแต่ไม่รวมการตั้งศูนย์ครับผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าการตั้งศูนย์เนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องทำทุกครั้งที่เราเปลี่ยนยางนะครับแต่เราจะต้องถ่วงล้อทุกครั้งที่เราเปลี่ยนยางครับซึ่งตอนที่เราไปเปลี่ยนยางเนี่ยหากรถเรามีความผิดปกตินะครับทางศูนย์บริการทำการเช็คแล้วนะครับต้องมีการตั้งศูนย์ด้วยนะครับก็จะมีค่าตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นมานะครับ450บาทอย่างอุดรธานีเนี่ยก็มี2จุดนะครับแล้วก็เราสามารถนัดหมายวันเวลาเข้าไปติดตั้งได้ครับอ่ะตรงนี้เป็นส่วนที่ผมชอบมากเลยนะครับพอเขาจะแจ้งมาด้วยว่ายางของเราเนี่ยเป็นยางที่ผลิตสัปดาห์ที่เท่าไหร่และปีไหนอ่ะต่อมานะครับก็คือขั้นตอนการชำระค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆสามารถมาจํา 1,000 บาทก่อนนะครับหรือจะจ่ายทั้งหมดก็ได้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆมาจําก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆเปลี่ยนยางเสร็จนะครับก็สามารถชำระอีกทีหลังจากเปลี่ยนยางเสร็จได้เลยครับอ้อแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการไปลดหย่อนภาษีนะครับสามารถออกใบกำกับภาษีได้ครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังร่วมโครงการกับช็อปดีมีคืนนะครับอ้อเพื่อนๆก็เลือกโครงการที่เพื่อนๆถูกใจได้เลยการเช็คคิวนะครับให้เพื่อนๆเช็คคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ1วันนะครับแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆมัดจำนะครับหรือชำระเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆแจ้งรายละเอียดนะครับชื่อเบอร์โทรรุ่นรถนะครับทะเบียนรถวันเวลาที่ต้องการเข้าไปรับบริการครับจากนั้นนะครับเพื่อความชัวร์นะให้ส่งรูปยางไซส์ที่ใช้ปัจจุบันครับเพื่อคอนเฟิร์มการสั่งซื้อว่าเราได้สั่งยางไซส์ที่ถูกต้องแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมรอยางมานะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนยางกันครับและในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะแนะนำวิธีการถอดใส่ล้อเพื่อนำยางไปเปลี่ยนด้วยตัวเองครับอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องมีครับซึ่งผมเชื่อว่าในรถทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือกากบาทแบบนี้ครับรวมถึงอุปกรณ์ในการยกนะครับเพื่อนๆจะใช้แม่แรงติดรถก็ได้นะครับหรือจะใช้แม่แรงไฮดรอลิกก็ได้แต่เราไม่ได้ถอดล้อล้อเดียวครับเราถอดล้อถึง4ล้อดังนั้นเพื่อนๆจะต้องมี3ขาด้วยครับบอกไว้เลยนะครับใครชอบทำรถชอบแต่งรถนะครับซื้อติดไว้เลย3ขาเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูนะครับการถอดล้อนะครับเราจะยังไม่ยกรถขึ้นนะครับผมจะ
ถอดน็อตล้อนะครับเราทำการแค่บิดน็อตล้อออกนะครับให้เกลียวเขาหลวมนิดนึงนะครับต่อมานะครับก็เอาแม่แรงนะครับสำคัญคือแม่แรงจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งจุดรับน้ำหนักของรถแต่ละคันนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดดูได้จากคู่มือรถของตัวเองแต่ละรุ่นได้เลยนะครับรถของผมเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่านะครับจุดรับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่บนครีบข้างตัวถังครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารถของผมลอยจากพื้นทั้ง4ล้อแล้วนะครับแต่จริงๆเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องยกสูงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่า3ขาของผมอ่ะมันอยู่รูล่างสุดแล้วนะครับมันก็ยังยกมาสูงขนาดนี้อยู่นะแล้วก็รถผมอ่ะค่อนข้างเตี้ยนะครับดังนั้นเวลายกจากพื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างดูว่าเรายกขึ้นมาสูงจากพื้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นผมเอาลูกบล็อกแบบนี้มาใส่ต่อกับกากบาทนะครับก็สำหรับคนที่ใส่น็อตแต่งน็อตซิ่งนะครับเราเรียกว่าลูกบล็อกบางนะครับอันนี้ผมจะถอดล้อนะแล้วก็ใส่ล้อนะผมก็จะใช้มือขันเป็นหลักนะครับเวลาขันให้แน่นหรือขันออกตอนต้นนะครับแต่เวลาที่ผมจะไขที่เหลือออกมานะครับผมก็จะใช้ตัวบล็อกแบบนี้นะครับในการไขออกนะครับมันเร็วกว่านะครับโดยการคลายออกนะครับผมจะเหลือตัวสุดท้ายด้านบนไว้นะครับเพราะเป็นตัวที่คอยพยุงล้อครับต่อมาเราก็ดึงล้อมาได้เลยนะครับก็โยกโยกเอานะครับผมก็จะโอ้โอ้แน่นมากโอ้ไม่ได้ถอดนาน น่าจะติดอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวพอดีรถผมใส่อะแดปเตอร์ด้วยนะครับเป็นอะแดปเตอร์เหล็กนะก็เดี๋ยวทำการละลายสนิมก่อนสักนิดนึงนะครับโอเคเห็นไหมเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับอันนี้คือปัญหาของคนที่ไม่ได้เปลี่ยนล้อนานๆนะครับ คือจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสลับยางตามคำแนะนำของผู้ผลิตนะครับจะไม่เจอปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้คือผมใส่แบบติดรถไว้10ปีครับนะทุกคน10ปีโอ้โหเดี๋ยวเบรกเบิกอะไรก็ต้องทำนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาจัดการเรื่องเปลี่ยนยางก่อนนะตอนนี้เราก็ถอดล้อมาเสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือเราก็ขนใส่รถไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้ศูนย์บริการที่อยู่ในอุดรธานีเนี่ยทำการใส่ยางแล้วก็ถ่วงล้อให้เราครับวันนี้นะครับยางที่เราสั่งมานะครับก็มาถึงแล้วนะครับผมก็จะเอายางรถเดิมของผมเนี่ยมาเปลี่ยนที่ศูนย์บริการครับยางที่เราได้มานะครับเราก็มาตรวจสอบนะครับว่าตรงตามสเปคที่เราสั่งหรือเปล่านะอย่างแรกก็คือปียางตามที่แอดมินเพจเขาแจ้งมานะครับยางก็จะเป็นสัปดาห์ที่48ปี22นะครับ245 45 17นะครับแบบนี้ถูกต้องครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงบรรเลงถอดยางกันไปเลยครับถอดเสร็จก็ล้างล้อให้สะอาดเอี่ยมไปเลยหลังจากนั้นก็เตรียมใส่ยางเส้นใหม่เข้าไปใส่ยางเสร็จแน่นอนก็ต้องถ่วงล้อครับครบ4เส้นยกขึ้นรถขนกลับบ้านได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เซ็นรับสินค้าได้เลยครับตอนนี้เราก็ขนยางขึ้นรถแล้วเอากลับไปติดตั้งได้เลยโอเคครับยางเราก็เอากลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปใส่รถกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปใส่ยางกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อยางมาใส่เองนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราต้องการสลับล้อสลับยางด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับว่ายางของเพื่อนๆเนี่ยเป็นยางโรเทชันหรือเปล่าซึ่งยางในกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสลับได้ล้อหน้ากับล้อหลังเท่านั้นนะครับส่วนรถผมเนี่ยก็สลับไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากันนะครับยางบางตัวเนี่ยจะหมุนไปในทิศทางเดียวนะครับจะมีสัญลักษณ์โรเทชันตรงนี้นะครับก็คือเราจะต้องใส่ล้อใส่ยางให้ถูกข้างส่วนยางบางรุ่นนะครับสามารถสลับข้างได้เลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมตรวจสอบก่อนซื้อด้วยนะครับเมื่อใส่ล้อเสร็จเข้าไปนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับขันน็อตด้วยมือก่อนนะครับแนะนำว่าวิธีขันน็อตนะครับเราจะขันสลับนะครับคู่บนล่างนะครับเริ่มจากตัวบนตัวล่างนะครับตัวซ้ายที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวขวาที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตัวขวาที่อยู่ด้านบนแล้วก็ตัวซ้ายที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนใครที่เป็นน็อต4รูหรือ5รูก็ตามนะเวลาเราใส่เสร็จนะครับเราจะสลับบนล่างบนล่างนะครับบนล่างแบบนี้เหมือนกันนะผมจะใช้บล็อกไฟฟ้าในการขันนะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีบล็อกไฟฟ้าอาจจะใช้บล็อกลมหรืออาจจะใช้มือขันก็ได้นะครับผมใช้แรงบิดเพียง 50% ของบล็อกไฟฟ้าครับไล่เหมือนเดิมเลยนะครับอย
ย่าลืมนะถ้าใครใส่น็อตแต่งที่เป็นอลูมิเนียมอย่าขันแรงจนเกินไปนะครับส่วนของผมเนี่ยเป็นน็อตแต่งนะครับแต่น็อตแต่งตัวนี้มันเป็นเหล็กครับผมก็สามารถขันได้ตามปอนปกตินะครับเวลาที่เราขันนะครับเราอย่าคิดว่าตัวลูกบอล ขันแล้วมันชัวร์แล้วแน่นแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้เอาประแจปอนนะครับมาขันตอนจบอีกรอบนึงครับตอนที่เขาเปลี่ยนยางให้เรานะครับเขาก็จะเปลี่ยนจุ๊บลมให้เรานะครับตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวฝาปิดนะครับจุ๊บลมมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะและก่อนเอารถลงนะครับอย่าลืมเช็คโรเทชันยางอีกครั้งนะครับว่ายางของเราเนี่ยหมุนไปถูกโรเทชันนะครับใส่ยางครบ4เส้นแล้วเดี๋ยวเอารถลงจาก3ขาได้เลยครับนะครับเช็คน็อตล้อนะครับด้วยด้ามปอนะครับว่าแน่นดีหรือยังนะครับคือถ้าถามว่าใส่บล็อกลมอย่างเดียวแน่นไหมต้องบอกงี้ครับคือบล็อกลมแต่ละตัวครับค่ามาตรฐานแตกต่างกันนะถ้าเพื่อนๆมั่นใจในบล็อกลมนะครับว่าสามารถปรับปอนหรือปอนเป็นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำนะครับก็สามารถใช้ได้นะฮะอย่างนี้ละกันนะแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะครับเราก็จะเอาด้ามปอนนะครับมาเช็คตอนจบนะว่าเราขันน็อตเนี่ยได้ค่าปอนตามที่เราต้องการไหมถ้าถามว่าเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปดูในคู่มือรถของเพื่อนๆนะครับแต่โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่80ถึง200ปอนถ้าไม่รู้จริงๆนะครับมาตรฐานน็อตเหล็กนะครับเราก็จะขันกันอยู่ที่100ปอนครับส่วนน็อตสแตนเลสเนี่ยอาจจะหย่อนลงไปเหลือสัก90ปอนก็ได้ครับก็ของผมจะตั้งเป็นปอนนะอยู่ที่100ปอนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับดันด้ามปอนนะครับจนกว่าจะมีเสียงแก๊กนะครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับแล้วไม่ต้องย้ำแล้วนะครับคือถ้าแก๊กนี่ก็คือได้100ปอนด์แล้วเราก็พอแค่นั้นเลยครับเวลาขันน็อตด้ามปอนนะครับก็เหมือนกับตอนขันน็อตล้อเลยนะไล่ไปนะครับบนล่างนะครับบนล่างนะแค่นี้เองนะครับสำหรับการเปลี่ยนยางด้วยตัวเองที่บ้านนะครับเพื่อนๆจะใช้เทคนิคนี้ในการสลับล้อสลับยางก็ได้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสั่งยางก็นี่เลยครับเว็บไซต์ Thaibit ครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อยางกับ Thaibit นะครับยาง Thaibit ทุกเส้นนะครับมีรับประกันตามเงื่อนไขของแบรนด์ผู้ผลิตนะครับเราสามารถเคลมยางทุกเส้นถ้ามีปัญหาผ่าน Thaibit ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอแล้วยังไม่มั่นใจนะครับกับวิธีการเลือกยางนะครับหรือยางเราตรงสเปคหรือเปล่านะครับจะซื้อยางใหม่ให้ตรงสเปคแล้วก็โดนใจนะครับเพื่อนๆสามารถปรึกษากับทีมงานที่เชี่ยวชาญของ Thaibit ได้เลยครับหรือเพื่อนๆอยากจะเสริมความมั่นใจโดยการเข้าไปดูรีวิวยางใน YouTube ของ Thaibit ก็ได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพหรือเขตปริมณฑลนะครับ Thaibit มีบริการเปลี่ยนยางให้ถึงบ้านสะดวกมากๆครับส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับลองตรวจสอบศูนย์ให้บริการนะครับ Thaibit มีจุดให้บริการสำหรับเปลี่ยนติดตั้งยางมากกว่า110จุดทั่วประเทศครับและสำหรับผู้ให้บริการยางรถยนต์นะครับถ้าอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับ Thaibit นะครับก็สามารถติดต่อผ่าน LINE OA ของ Thaibit ได้เลยครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากซื้อยางเปลี่ยนยางและเลือกยางด้วยตัวเองอย่างสบายใจนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ Thaibit ได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วสะดวกรวดเร็วทันใจพร้อมได้ยางปีใหม่ๆและรับประกันนะครับอย่าลืมเลือกเว็บไซต์ Thaibit นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาไปยอด 700,000 ซับสไครบ์ตอนนี้ทะลุ 600,000 ซับมาแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น LINE Official นะครับ Facebook Fanหรือว่า TikTok นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย